พูดเรื่องแบบไลฟ์แอคชั่นที่มันแบบไม่แย่และเสียงเอโคแต่ว่าตอนนี้คุณภาพไมค์เพื่อนกูอะแย่แม่งเอโคด้วยสบายแล้วใช่พอดีในคลิปนั้นผมพูดโดยที่แบบผมนึกไงผมก็เลยแบบขาดตกไปเยอะเพราะว่าท่านจริงๆนั่งลิสต์มันน่าจะเยอะกว่านั้นนะแต่นั้นคือแบบนึกตอนนั้นนะครับเอาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วกันเราลองนึกก่อนแล้วกันว่าหนังคนแสดงที่สร้างจากการ์ตูนญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะไลฟ์แอคชั่นอ่ะพอดีนั้นก็ตกหล่นไปใช่ไหมอย่างเรียกเขาว่าอีกานี่ผมเคยดูนะแต่มันลางเลือนมากแล้วผมไม่ได้ดูทุกภาคแต่มันดีไงมันดีใช่ป่ะแต่อันนั้นก็นึกไม่ถึงเหมือนกันตอนนั้นที่พูดตอนพูดสรุปตอนต้นก่อนแล้วกันว่าจริงๆตอนแรกผมติดภาพเหมือนกันนะว่าแบบไอ้พวกภาพยนตร์หรือหนังอะไรที่สร้างจากการ์ตูนนี่แม่งทำออกมาแย่มากกว่าดีเยอะมากที่ไหนได้พอมานั่งนึกจริงๆอ่ะอันที่ทำออกมาแล้วมันไม่แย่มันเยอะกว่ามากๆเลยไงมันก็เลยมีการทำออกมาเรื่อยๆนะครับก็เลยมานั่งพูดกันว่ามันมีเรื่องไหนมั่งวะที่แบบดูแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แย่เลยโดยที่ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบไลฟ์แอคชั่นอยู่แล้วอ่ะดังนั้นมันไม่มีเรื่องไหนที่ผมแบบโอ้สุดยอดเลยเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีไงก็มาฟังความเห็นจากเพื่อนๆบ้างดีกว่านั่นแหละมันดีเยอะกว่าแย่นะดีทรอยต์เมทัลซิตี้คุยหนึ่งนะอันนั้นดีเลยอันนั้นโคตรสนุกดีนะมันชอบเลยมันสนุกเพราะภาคไทยด้วยหรือเปล่าก็รู้แต่มันสนุกดีถึงภาคไทยก็หาใช้ได้เลยเฮ้เอ็ดออฟทูมอร์โลนี่มันการ์ตูนญี่ปุ่นมาก่อนเนาะญี่ปุ่นแต่ฝรั่งเอาไปทำแล้วดีด้วยนะอืออันนี้ไม่ได้ดูเลยไม่รู้เลยขอโทษเดี๋ยวนั้นนะ Ghost in the Shell ก็ได้อันนั้นดีแล้วเหรอกูว่าตอนนั้นกูไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะกูไม่สามารถแยกได้ตอนนั้นไปนั่งดูในโรงกับเพื่อนไปนั่งดูในโรงกับเพื่อนแล้วกูหลับไปช่วงกลางเรื่องด้วยอ่ะที่สการ์เล็ตโจฮันสันเล่นใช่ไหมโกดีเดเชลแต่คือแบบผลงานเขาก็ชวนหลับอยู่แล้วนะตั้งแต่ตอนเป็นในแอนิเมชันแล้วไม่ใช่เหรออันนั้นแม่งไม่อยู่ในหัวเฉยเลยหลายๆเรื่องบางเรื่องไม่อยู่ในหัวแต่จำได้ว่าโตเกียวกูนี่ก็ดีป่ะเลื่อนลางมากเลยโตเกียวกูเหมือนเคยไปดูก็ดีมั้งนะแต่ทำมาแค่ภาคเดียวเองไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันมีนักแสดงที่แสดงดีมากอยู่นี่อันนั้นเราเคยพูดไว้ในคีฟูเมทันเพราะเขาเล่นเป็นด็อกเตอร์รักลูกเรื่องนี้กันเมื่อกี้มีคนถามว่า The Fable เป็นไงบ้างครับผมยังไม่ได้ดูนะ The Fable แต่ว่าเอาจริงๆมันเอามาทำเป็นซีรีส์ง่ายนะเอ้ยแล้วมันทำเป็นซีรีส์ใช่ไหมเออแต่พูดถึงมันก็ต้องรวมซีรีส์ดิเพราะวันพีซนี่ก็เป็นซีรีส์นะไอ้มันไม่ใช่แค่แบบภาพยนตร์นะอันนี้มันเป็นแบบซีรีส์ดังนั้นก็เอาซีรีส์โอ้ทั้งนั้นเยอะเลยนะลูกี้อย่างเงี้ยก็ทำออกมาดีเพราะว่าวัตถุดิบมันดีอยู่แล้วการ์ตูนมันสนุกมากแล้วมันก็ทำออกมาเป็นซีรีส์ง่าย The Fable ด้วยอย่างงี้ฮานาคิมิฮานาคิมิก็เป็นการ์ตูนมาก่อนไหมเหรอใช่ไหมเออว่ะซีรีส์ไงเรานับเป็นหนังนี่เราคุยเรื่องซีรีส์ก็วันพีซมันเป็นซีรีส์อ่ะเออนั่นก็ใช่ไหมเราก็ต้องนึกถึงซีรีส์ด้วยแม่งจะมาแบบบิดพลิ้วลื่นปลื้ดไม่ได้สิเออใช่ไหมวันพีซมันทำมาเป็นซีรีส์เราก็ต้องเทียบกับซีรีส์ถ้าเป็นซีรีส์ที่จากการ์ตูนแล้วห่วยอ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่เคยเจอเออแต่พอพูดอย่างนี้แล้วขำเหมือนกันตรงที่ว่าวันพีซมันทำเป็นซีรีส์แต่คนเอาไปเปรียบเทียบกับ Dragon Ball Evolution ที่เป็นภาพยนตร์ตอนเดียวจอดเนี่ยคุณคิดดูนะถ้าเกิด Dragon Ball Evolution เป็นซีรีส์นี่คุณมันมากเลยนะว่าแม่งจะคุณต้องทนดูความระยำไป12ตอนที่แบบกว่าโงคุณจะเรียนจบแล้วปริญญาจะทำหน้าไหวไหมมันน่าสนุกนะน่าสนุกความเขาเรียกว่าแล้วความแย่ของหนังมันอยู่ที่บทเลยอ่ะมันอยู่ที่แบบเขาเอาบทตลาดมาใช้กับหนังดราก้อนบอลน่ะเออมันก็เลยเป็นแบบนั้นน่ะก็อย่างที่บอกนะพูดจนเมื่อยปากแล้วว่าอันนั้นคือเขาไม่เคยอ่านดราก้อนบอลแต่เสือกมาทำตรงจุดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นออกเคสออกมาที่แย่ที่สุดแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายังไม่มีเรื่องไหนที่สามารถทำลายสติความแย่ของเรื่องนั้นได้นะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าคนที่ไม่เคยดูดราก้อนบอลหรือไม่รู้จักดราก้อนบอลมาก่อนดูก็บอกว่าก็เฉยๆนั่นแหละสาเหตุที่คุณเฉยๆเนี่ยเป็นเพราะแฟนดราก้อนบอลยิ่งอี้เลยล่ะครับ สารภาพรักกับคุณคางูยะมีไลฟ์แอคชั่นแต่ผมไม่ได้ดูไงผมเลยไม่รู้เลยดีบอล่ะบางอันถ้าดีก็อย่าลืมป่ายยากันมันเยอะจริงๆนะพอนึกไปนึกมามันเยอะมากมีคนบอก Kingdom ที่ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีก็มีไลฟ์แอคชั่นนะพี่แสดงว่าคุณไม่ได้ดูคลิปล่าสุดนี่ลองดูนะก็พูดไปหลายเรื่องเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือแค่นึกออกมาก็เลยไม่ได้ไล่มาจนครบขนาดนั้นเพราะมันเยอะจริงเนาะเฮนไตคาเมนนี่นับไหมไม่เคยดูเฮนไตคาเมนเหรอไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบผมเลยไม่รู้จะพูดว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมชอบต้นฉบับมากอ่ะต้นฉบับมันเป็นแบบการ์ตูนแก๊กเลยดีกว่าพอมันเป็นหนังมันก็เลยแบบไลมอนอย่างเงี้ย
โดเรมอนคนแสดงเหรอไม่มีคนแสดงวิลสมิธเล่นอ่ะไม่ใช่แล้วเหรอไอ้ที่วูดวิลลิสเล่นอ่ะเหรอที่โดเรมอนถือปืนลูกซองไปเป่าหัวโนบิตะบนเตียงคาชูห้องชิซึกะใช่ไหมเดี๋ยววูดวิลลิสหรืออะไรนะตอนแรกนี่รู้สึกจะเป็นนักแสดงฝรั่งเศสชองเรโนมาเล่นใช่เทเวนตี้เซนจูรี่บอยนั่นดีมากอินุยาชิกิก็ดีนะอินุยาชิกิดีครับคือถ้าเอางี้ดีกว่าทุกเรื่องที่มีซาโต้ไทคิรุแสดงดีหมดครับอันเนี้ยไม่ใช่ว่าติ่งส่วนตัวนะแต่ว่ามันดีจริงไม่ใช่ไปดูดิเคนชินเคนชินอาจินมันเป็นเพราะว่าหนังมันดีเพราะเฮียแกเล่นหรือเฮียแกเล่นเฉพาะหนังดีๆวะไม่รู้อะอาคุมังใช่เฮียแกนี่คือเล่นแล้วหนังมันดีทางนั้นเลยนะส่วนหนึ่งที่มันส่งอาจจะเป็นเพราะเฮียแกด้วยหรือเปล่าหรือเฮียแกเลือกเล่นเฉพาะหนังดีๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะสนุกตอนนี้บาคุมังแรกชั้นผมไม่ชอบนิซึมะเอจิครับดูไม่ค่อยเป็นนิซึมะเอจิเลยถ้าเป็นเรื่องของตัวละครนั่นไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกแบบไม่โอเคกับตัวละครบางตัวอะไรเงี้ยเหมือนผมนะผมพูดเลยแล้วผมเชื่อว่ามันมีคนคิดแบบผมเยอะมากเหมือนกันในฐานะแฟนซามูไรพเนจรนะแล้วดูแบบฉบับคนแสดงสนุกดีครับแต่กูเกลียดซานโนสุเกะของเวอร์ชั่นคนแสดงมากกูเกลียดทุกภาคแล้วกูจะเกลียดตลอดไปประมาณนั้นนะไปวักเวอร์ชันญี่ปุ่นนั่นเองมันตีความได้เหี้ยมโหดมากถ้าไม่ติดว่าหนังดีและสนุกนี่คือแบบภาคใหม่ดิเซ็กป่ะไอ้สองภาคนี้ยังไม่ได้ดูในการ์ตูนมันเท่มากเลยนะในความเป็นกระสอบทรายของมันคาแรคเตอร์มันเด่นชัดมากเลยนะว่ามันยอมที่จะบาดเจ็บแทนเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ไปต่อหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยพูดถึงเทอร์ราฟอร์มานี่ก็ดีนะมันเอฟเฟกต์มันดีพูดถึงลืมไปเลยเพื่อนเทอร์ราฟอร์มาเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมดูแต่ผมจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงๆเหมือนกันนะหนังที่เราไปดูในโรงบางเรื่องเราจำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยจำได้แต่แมงสาบบางเรื่องเราไปดูแล้วเราตั้งใจดูมากนี่พยายามจำรายละเอียดเพื่อมารีวิวนี่รู้สึกว่าผมจะจำได้เป็นบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะเอามารีวิวนะแต่ตอนนั้นมันทำมานานแล้วนี่ใช่ไหมอันนั้นคือไปดูแบบดูเฉยๆแม่งเลือนลางในหัวมากเลยเนี่ยเหมือน Ghost in the Shell นะผมก็แบบผมจำไม่ได้ว่าข้างในมันมีอะไรยังไงบ้างเลยอะหรือแม้แต่วาเลเรียนนี่ยังเลือนลางเลยอะวาเลเรียนนี่ยังลืมไม่ได้สร้างจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะแต่สร้างจากการ์ตูนฝรั่งเศสซึ่งอลังการงานสร้างแบบสุดๆไปเลยจริงๆถ้าให้ทีมที่เขาทำวาเลเรียนอะมาทำวันพีซเขาทำได้เลยนะเว้ยคุณมันจะอลังการแบบโคตรพอโคตรแม่แต่สนุกไหมนี่อีกเรื่องนึงนะครับแต่เรื่องความอลังการนี่สุดยอดมากอันนั้นอะคือดูแล้วมันยังคุ้มตังค์อยู่นะวาเลเรียนนี่ยังไงคุ้มเงินอยู่แล้วเพราะมันทำมาอลังการจนแบบหูยเสียดายงบยังเลย มันแบบหูถ้ามันคือเขาทำแบบเอาใจใส่มากจริงๆนะครับเราสัมผัสได้เลยว่าเขาชอบจริงๆถึงทำออกมาแต่มันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันเฉยๆมากเลยเราเลี้ยวกลับมาตรงการ์ตูนญี่ปุ่นดีกว่าพอพูดถึงแม่งมีแต่เรื่องดีๆการสื่อก็ดีนะถ้าไม่ติดว่าแบบยึดโยงกับความฮาร์ดคอร์ในฉบับมังงะมากไปมันดีซึ่งความฮาร์ดคอร์นี่ในเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูน 3D อ่ะการสื่อโอแอนิเมชันเฮ้ยมันทำดีมากเลยมันทำสื่อโอดีมากกูรักเลยคนแขนลุกเลยความโหดเหมือนเดิมครับตัดแค่พวกเซ็กๆอะไรออกไปให้หมดเพราะมันเอามาออนแอร์ไม่ได้จะบ้าเหรออะไรเงี้ยเข้าใจเลยนะคุณเทอร์มิเนตถามว่าอาริต้าพูดไปแล้วนะว่ามันดีมากๆเลยนะตอนแรกเราติดในเรื่องของความเรียกว่าความกระซ่านของนางเอกที่มึงจะแบบอยากมีผัวอะไรขนาดนั้นแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้ไปอ่านเวอร์ชันต้นฉบับมาพอทีนี้ดูหนังเสร็จแล้วไปอ่านต้นฉบับมาโอ้โหแม่งหนักกว่าในหนังเยอะในหนังลดลงไปเยอะแล้วดังนั้นถือว่าสุดยอดนะอาริต้าฉากแอคชั่นก็โคตรเจ๋งเลยแอคชั่นทำออกมาดีมากแต่ว่าแมทเทียลเดิมมันก็ไม่ได้ว่าดีเด๋อะไรมากขนาดนั้นมันสนุกไหมมันสนุกนะครับหมายถึงว่าต้นฉบับนะมันสนุกแต่เอามาทำเป็นหนังแบบนั้นมันไม่ได้สนุกจนแบบอู้นี่มันสุดยอดไปเลยเขาก็ทำออกมาได้เต็มที่นะดึงศักยภาพออกมาโอเคซึ่งไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเราวัดที่ระดับความยากในการสร้างด้วยนะวันพีซนี่ค่อนข้างจะสร้างยากเหมือนกันแต่ถามว่าจะห่วยมาขนาดนั้นมันคงไม่ขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละรอดูเนาะวันพีซมันแฟนตาซีจ๋าเลยนะไม่มันไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะผมรู้สึกมันแค่แบบพูดแบบว่ามันฉันจะจัดการมันซะอะไรฉันจะโค่นมันซะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบฉันจะโค่นมันจ้ะโซโลหยิบดาบขึ้นมาสิจ้ะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เห็นมีคนเป็นห่วงเรื่องการคาบดาบของโซโลโอ้ไม่ต้องห่วงครับไลท์แอทแทคชั่นที่แสดงสดให้คนดูกันแบบจะตาเขายังคาบดาบฟาดฟันดาบกันอย่างโคตรเท่มาแล้วกับไอ้แค่เรื่องเอามาถ่ายหนังนี่คือกระจอกมากง่ายมากไม่ต้องห่วงอันนี้พูดได้เต็มปากเพราะไปเห็นกระตามันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะครับสำหรับไลท์แอทแทคชั่นวันพีชนะครับ
พูดงี้มันก็กระไรอยู่แต่อยากจะบอกว่าคำพูดผมค่อนข้างมีน้ำหนักในเรื่องของการยืนยันในเรื่องของการที่เอาคนมาทำนู่นทำนี่อะไรในวันพีชเพราะผมเห็นมาเยอะมากจากการที่ไปตามรอยวันพีชมาเงินจำนวนเงินที่หมดไปนะครับจากการบากบั่นทำงานมาแล้วเอาไปเดินทางตามรอยวันพีชนี่ค่อนข้างจะเยอะมากไอ้เรื่องคนแสดงหรือว่าคนแสดงสดหรืออะไรนี่เราไปดูมาเยอะมากๆนะฮะและส่วนใหญ่มันดีมันโอเคมากเลยน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวก็เลยแบบไอ้เรื่องเบื้องต้นเนี่ยอย่างเรื่องการคาบดาบเนี่ยโอ้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมว่าโคโรมาตี้ดีไหมผมว่าแม่งเหมือนผมนั่งดูไข่ซ่าที่มันไร้สาระไปหน่อยว่ะมันจะฮาก็ต่อเมื่ออยู่ในมังงะฮะเพราะว่าผมดูในอนิเมะผมไม่รู้สึกว่ามันสนุกขนาดนั้นด้วยบางเรื่องมันต้องอ่านจริงๆอะมันถึงจะใช่ในมังงะมันคือเดอะเบสแล้วแม่งไม่ได้เดอะเบสทุกตอนด้วยนะครับสนุกเป็นบางเล่มนะครับคุณคุโรมาตี้บางเล่มสนุกมากบางเล่มฝืดทั้งเล่มอะไรเงี้ยฮะกินโทกิใช้ได้เลยกินธรรมะนะมันสุดมากตรงที่ว่าบ่นเรื่อง CG ลอยเหรอนี่กูลอยให้แบบสุดๆไปเลยไงมึงจะบ่นไหมกูลอยทั้งเรื่องอันนี้เขาจงใจนะเว้ยอันจงใจทำให้ลอยใช่ไหมเขาจงใจให้มันลอยแบบสุดๆไปเลยอ่ะเออไม่ต้องมามัวแบบซีเรียสเนี่ยในเรื่อง CG ลอยนี่กูลอยทั้งเรื่องเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบเออว่ะสนุกนะสนุกลอยแบบจงใจมันก็โอเคไงไม่คือแบบในเมื่อทำให้มันดีไม่ได้กูก็ทำแบบนี้ไปเลยก็ไม่มีปัญหาคนดูบอกกูขอสนุกพอซึ่งก็สนุกไงมันก็เลยแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยครับแต่อาจจะมีคนไม่ชอบเพราะมันคอสเพลย์ไปว่ามันถ้าใครบอกไม่เหมือนต้นฉบับนี่ตีมือเลยโอ้โหขนาดนั้นแล้ว Assassination Classroom ก็ดีใช่ไหมเอออันนั้นยังไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูอ่ะแต่อันนั้นฟีดแบคดีมากเหมือนกันอันนั้นก็เลยไม่ได้นึกถึงเหมือนบลีดผมเฉยๆมากเลยผมนั่นแหละสารภาพบาปว่าผมเฉยๆแต่เห็นหลายคนชอบเลยอ่ะบลีดยังไม่ได้ดูเลยว่ะตอนนั้นก็คือฮานะครับ Netflix โฆษณานี่ in YouTube บานเลยตอนนี้อุ้ยใช่เออประโคมทีนี้เหลือนารูโตะและนารูโตะคนแสดงทำไม่ยากนะนารูโตะคนแสดงก็ทำเป็นแนวแบบย้อนยุคแต่ไฮเทคอ่ะคุณนึกออกป่ะเออเพราะว่าอาจารย์มาซาชิก็บอกอยู่ว่าคุณอย่าคิดว่าโลกนินจามันคือโลกโบราณไม่ใช่เว้ยมันเป็นอีกโลกนึงดังนั้นพวกนารูโตะเนี่ยสามารถแบบการเดินทางยังต้องเดินเท้าแต่ยังสามารถเล่นโน้ตบุ๊กแล้วมีการโทรศัพท์หากันได้อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมันเป็นเวิลด์ที่เขาครีเอทขึ้นมาเองไงก็รู้สึกว่าเออแต่มันก็ทำไม่ยากนะเพราะหลายๆอย่างมันใกล้เคียงกับความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วไม่แต่ถ้าเป็นยุคนารูโตะตอนนั้นมันยังไม่มีพวกเทคโนโลยีอะไรมากมายนี่มันมีแค่เมืองไอ้นั้นป่ะวะมีมันโทรศัพท์กันตั้งแต่แรกแล้วที่แม่งวอหากันตอนไปทำภารกิจจับแมวอ่ะเออมีตู้เย็นยังไม่เห็นนะมันเปิดตู้เย็นมาแดกนมบูดอยู่ไหมตั้งแต่แรกแล้วเออชอบเดนโน้ตสมผมเกลียดเดนโน้ต Netflix นะครับตอนแรกผมเฉยๆพอดูอีกรอบนึงเกลียดเลยมีคนบอกแขนคนถ้าคนไม่เคยดูเมฆกับมังงะคือจะสนุกมากเหรอเออพูดถึงเนี่ยมันมีหนังหรือซีรีส์ที่สร้างจากการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ทำมาโดยตลอดด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องดีๆปัดตกฮะหมายถึงเรื่องที่ไม่แย่แม่งหายไปจากความทรงจำพอเป็นเรื่องแย่ปุ๊บมันฝังลึกใช่ไหมเออเข้าใจแต่เออกลายเป็นว่าเรื่องที่ไม่แย่มันเยอะจริงๆนะเยอะมากอนาเธอร์คนแสดงทำดีมากอนาเธอร์เหรอไม่ได้ดูฮะโหเรื่องที่เรายังไม่ได้ดูก็อีกเยอะเลยนะพูดถึงอะซึ่งอันนี้เอาเป็นแบบพาร์ทแบบปฐมบทก่อนแล้วกันนะเราไม่ได้ไปลงลึกในเรื่องของเนื้อเรื่องอะไรอันนี้แค่มานั่งนึกแบบไม่ได้ไปนั่งจดมาด้วยนะอันนี้คือนึกกันอย่างนี้เลยเพราะถ้านั่นมามันก็จะดูเยอะเหมือนเฮ้ยมึงจงใจว่าจะให้มันดูดีอันนี้ไม่เลยนะนี่มานั่งนึกกันสดๆตรงนี้เลยอะไรเนี่ยคุกนรก Prison School น่ะเอ๊ะเหมือนเคยดูแต่ดูไม่จบว่ะอ่ะแล้วมันดีหรือไม่ดีวะนั่นน่ะกูจำไม่ได้ด้วยมันลืมไปแล้วอ่ะโทริโกก็น่าทำนะครับโทริโกนี่เวอร์มากเหมือนกันนะต้องหาแบบเดอะล็อกมาเล่นเป็นโทริโกอะไรเงี้ยกล้ามเกลือตัวใหญ่ๆอะไรก็เกินเอ้ยแต่เอาจริงนะพูดแบบเนื้อแท้เลยมั้ยต่อให้เอาเดอะล็อกมาเล่นเป็นโทริโกที่ไม่มีเอาจริงไม่ได้มีความเหมือนโทริโกเลยนะเหมือนแค่รูปร่างเท่านั้นเองแต่คุณคิดว่าหนังจะออกมาสนุกป่ะสนุกนะคุณเชื่อผมดิเป็นเดอะล็อกเออมันสนุกเป็นเดอะล็อกแหละกูว่าแม่งสนุกแน่เลยอันนั้นอย่าเอาเดี๋ยวเรามาต่อยตีเลยเอาแค่มายืนพูดก็จบแล้วมันเหมือนไอ้หนังเรื่องนี้วันพีชฉบับคนแสดงครับทุกคนปิชเป็นไงครับเอออะแต่อย่าสบประมาทนะครับหนังเรื่องนี้สนุกนะคุณเห็นแค่เห็นแค่นี้อย่าเพิ่งสบประมาทนะอะไรนะกัปตันฟิลิปใช่ไหมเอออุ้ยขอบคุณมากนึกอยู่ตั้งนานกัปตันฟิลิปใช่ไหมเออกูจำชื่อยังไม่ได้ที่แบบทำออกมาแล้วไม่ค่อยตรงกับเรื่องจริงก็เท่าไหร่เพราะว่าลูกเรือต่างออกมาให้ความเห็นเดียวกันว่าเออกัปตันนั่นแหละที่เป็นคนผิด
แล้วในสถานการณ์จริงก็ไม่ได้กล้าหาญขนาดนั้นน่ะนี่แบบ Real of Jones สลัดเลยนะเออนั่นจะสลัดอีสเรียวเลยนั่นน่ะฉันจะไปตามหาวันพีซให้ได้เลยเอา M16 กลาดยิงไม่ต้องไปต่อยกันโอ้บอกว่าไม่ใช่ปืน M16 เขาใช้ AK ยิงอ๋อ AKว่าคนชนเทพมีไลแอคชั่นอย่าเลยครับคนชนเทพถ้าจุดขายของคนชนเทพคือการสู้กันเนี่ยเอามาทำเป็นหนังไลแอคชั่นแล้วสู้กันทั้งเรื่องเนี่ยถ้ามันดีมันคือมันไม่ถ้าดีคือดีเลยแต่ถ้าสู้ไปตัดไปนึกอดีตย้อนไปถ้าเป็นภาพยนตร์คืออย่างน่าเบื่อเลยนะคุณแหไม่น่าจะเวิร์กอย่าเวิร์กอ๋อเมื่อกี้นี่มีคนบอกอันนี้เป็นหมัดปืนกลยางยืดของแท้นะฮะเป็นปืนกลแล้วไม่ยืดด้วยยิงอย่างเดียวกระสุนเขาไม่ใช่กระสุนยางนะกระสุนจริงนะใช้เนี่ยไม่มีส่วนไหนทำจากยางเลยมันจะยางยืดได้ยังไงหลายๆเรื่องเราพอจินตนาการออกนะว่าทำออกมาน่าจะดีแต่หลายๆเรื่องเนี่ยเหมือนที่เคยออกมาแล้วเราจินตนาการว่ามันน่าจะดีแต่มันเสือกไม่ดีนี่ก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเฉยๆว่าเรื่องไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีอ่ะแล้วพอออกมาแล้วแบบก็นี่ไงก็ง่ายๆไม่ต้องไปไหนไกลก็แอทแทคออนไททันไงอ๋อเออใช่จริงๆด้วยอดสูมากเลยจุดจุดสื่อไคเซนไลท์แอคชั่นไอแบบ MV นั่นป่ะโอ้ยโอ้โหเด็ดเลยนั่นน่ะเออใครไม่ได้ดูนี่คุณหืมลีกันไหนแล้วอยู่จะดีเหรอเพลงติดลิขสิทธิ์เออไม่น่าอยู่บนเพจแล้วเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันอันที่มีแบบร่างทรงคลั่งอ่ะเอาเท่านี้แล้วกันครับพอหอมปากหอมคอในเรื่องการนึกไลท์แอคชั่นนี่เป็นแบบต้องชาตั้งชื่อคลิปก็ต้องเป็นนั่งนึกว่าไลท์แอคชั่นเรื่องไหนไม่แย่บ้างแล้วกันนะเออตรงตัวจัดเยอะเลยอ่ะเอออันที่ไม่แย่แม่งเยอะจริงฮะแต่กูรู้สึกหนทางค่อนข้างสดใสอยู่เหมือนกันครับพอนึกไปนึกมาเนาะมันทำออกมาไม่แย่เยอะนะมันก็พอแบบทำรายได้ได้เขาก็เลยทำออกมาบางคนก็แบบแฮปปี้นะได้เห็นที่เอาแบบว่าเออเป็นแบบเป็นเวอร์ชันคนแสดงแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรบางคนก็เศร้าโศกเสียใจ เหมือนแบบนี้ไงเหมือนเราแฮปปี้ไม่สุดอะอย่างยกตัวอย่างย้อนกลับไปไอ้ซามูไรพเนจรอะผมชอบนะแต่ผมแฮปปี้ไม่สุดเพราะว่าผมไม่ชอบซานุสึเกะเลยแม่งเอ้ยแล้วตัวละครโปรดไงงั้นเดี๋ยววันนี้เราตัดจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องไลฟ์แอคชั่นครับไว้ไปเจอกันในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะในเรื่องของไลฟ์แอคชั่นนี่เราสามารถเป็นนินทาการ์ตูนได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแต่เราก็การ์ตูนที่พูดถึงมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันไม่รู้จะไปยัดเข้ามาดูครับนี่หรอโอเคได้เลยนินทาไลฟ์แอคชั่นแทนเลยเนี่ยนะอ๋อนินทาไลฟ์แอคชั่นไม่ก็อยากเข้ามาดูครับไงคุยเรื่องไลฟ์แอคชั่นอะไรก็ได้ครับเป็นแบบมินิครับEP นินทาไลฟ์แอคชั่นระหว่างไลฟ์แอคชั่นอันนี้กับสมุดปากการบอยเอาไหนลงก่อนดีสมุดปากการบอยมันจัดอันนั้นไลฟ์แอคชั่นลงก่อนมั้งดีกว่ามั้งรอแล้วก็ค่อยต่อเนื่องไงอย่างฮาอย่างงั้นเดี๋ยวจะได้แบบดูได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราป่ายาอีกว่าสมุดปากการบอยมันมากใช่ไหมโอเคครับได้ได้ผมพลาดไปได้ไงสปบอยเนี่ยมึงหลับมึงไม่ตื่นนะที่มึงเป็นเด็กสมุดปากการอีกคนนึงเฮ้ยไม่เป็นไร